สวัสดีครับเจอกันใน Strong Together Season 5นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะครับของวีคที่2อยู่กับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เรามา stretching พักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรก2เนี่ยเราจะมานั่งพูดคุยตอบข้อสงสัยต่างๆที่ทุกคนมีนะครับครับโอเคงั้นเรามาเริ่ม stretching กันเลยดีกว่าครับเราอยู่ที่พื้นกันก่อนครับแบบนี้ก่อนแล้วก้าวขาขึ้นมาท่าสไปเดอร์ครับวางเข่าไว้ครับไม่ต้องยกขึ้นอันนี้แบบสบายลงมาหน่อยค่อยๆลงไปแล้วก็เปิดขึ้นครับ2 3 8ทีครับ4 5 6 7และ8สลับข้างครับก้าวขึ้นมาค่อยๆลงเปิดตัวขึ้นครับ1 2 3 4 5 6 7และ8เราจะค่อยๆเข้าพีเจียนโพสครับเอาเท้าขวาขึ้นไปอยู่ใกล้ๆมือซ้ายวางลงทิ้งตัวลงไปข้างล่างค่อยๆโน้มตัวลงครับทิ้งลงผ่อนคลายรู้สึกยืดไปที่สะโพกฝั่งขวาที่พับอยู่จะค้างอยู่ตรงนี้วิธีที่ผ่านมาจะหนักหน่อยวันนี้พายืดเยอะหน่อยครับ3 2 1อีกข้างครับจับเข้าไฮแพลงค์และเอามือเอาเท้าขึ้นมาใกล้ๆมือครับค่อยๆทิ้งตัวลงกดสะโพกให้ขนานอยู่กับพื้นจะค่อมอยู่เหนือบริเวณนี้รู้สึกยืดสะโพกฝั่งที่พับอยู่นะครับกลับเข้าไฮแพลงค์ครับและถอยสะโพกขึ้นด้านบนเข้าดาวด็อกค่อยๆกดส้นเท้าลงไปที่พื้นสลับกันวอล์กเดอะด็อกยืดน่องยืดแฮมสตริง3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆไต่กลับมาครับโอเคค้างอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งยืดแฮมสตริงค้างไว้ครับนี่พายืดค้างไว้3 2 1โอเคเรามาที่มูฟเมนต์กันบ้างก้าวขาออกไปกว้างๆครับเราจะทำคล้ายๆไซด์ลังลงพร้อมกับบิดครับแต่เพราะฉะนั้นมันจะเป็น2ท่ารวมกันซ้ายล้างลงและบิดมองโอเค1 2 12ทีครับซ้ายล้างลงเบิร์ทวิสต์มองเพดาน3 4 5หายใจเข้าหายใจออก6 7 8 9สิบสิบเอ็ดและสิบสองเดี๋ยวเรากลับมาที่ออฟโฟเราแอคทีเวทท้องบ้างให้ท้องได้กระตุ้นมันทำงานเบาๆพอทำท่าเบิร์ดด็อกนะครับ20ทีแตะและเหยียดออก1สลับ2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด
12 13 14 15ตัวพยายามขนานกับพื้นไว้เหยียดออกสุดตรงตัวไม่เอียงไปมาเกรงท้องดีๆโอเคให้พักกลับมาที่ชายโพสนิดนึงเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งท่าที่เป็นคล้ายๆเวิร์กเอาท์รู้สึกยืดแขนออกไปกางเข่าออกทิ้งตัวลงไปได้สองหนึ่งกลับเข้าไฮแพลงเราจะทำท่า Mountain Climber สัก20ทีนะครับเหนื่อยนิดนึงใช้กล้ามท้องหน่อยมาสไคลเบอร์คือดึงเข่าขึ้นมาตัวแบบนี้20กดสะโพกให้เป็นเส้นตรงไว้ครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับ3 2 1ไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 189 20โอเคต่อมากางออกมาอยู่ท่าเล็กล้างเราจะยืดฮิปเฟล็กเซอร์นะครับเมื่อกี้มาถึงคลัมเบอร์อาจจะโดนบ้างเปิดตัวยืดถอยกลับมา1 2 3 4ห้าหกเจ็ดและแปดครับโอเคสลับข้างครับเดินดันสะโพกไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดลุกขึ้นยืนครับยืนช่วงบนกันบ้างวอร์มๆนะครับหมุนหัวไหล่กว้างๆไปข้างหลังสิบทีครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด10ไปข้างหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคดีแขนมาด้านหน้าดึงเข้ามาครับรู้สึกยืดผ่อนคลายไหล่หลัง3 2 1อีกข้างนึงครับแผ่นดึงเข้ามาสองหนึ่งออกมาไตรเซ็ปครับดึงสามสองหนึ่งอีกข้างหนึ่งครับสามสองหนึ่งด้านหลังบ้างครับเหมือนมีคนดึงไปข้างหน้าโกงหลังยืดหลังสาม2 1ดึงประสานมือไว้ด้านหลังมีคนดึงไปด้านหลังพร้อมกับลองดันแขนขึ้นมาข้างบนยืดอกและไหล่ด้านหน้า3 2 1มาสุดท้ายจบที่คอครับเดี๋ยวขอเป็นแบบวอร์มมันก่อนเอาออกแรงดันลงพร้อมกับต้านขึ้นมาต้านกันเบาๆ3 2 1อีกมุมนึงครับดันขึ้นพร้อมกับกดลงต้านกันเบาๆเราจะดันแถวกระดูกนะครับไม่ได้เข้ามาที่ตรงนี้จะไปโดนเส้นเลือด3 2 1อ่ะทีนี้ยืดครับวางขาวางกดไหล่ลงดึงไปข้างๆ3 2 1อีกด้านนึงครับ
2 1อีก1มุมครับหันเข้ารักแร้แล้วดึงเข้าเบาๆ3 2 1หันปึ๊บดึงสองหนึ่งโอเคนี่จะเป็นการ stretching แล้วก็ได้บริหารนิดๆหน่อยๆใช่ครับซึม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 ครับเหนื่อยซึมหน่อยครับโอเคครับแล้วไปเจอกันในเบรกหน้านะครับเราออกกำลังกายกันมาแล้วในวีคที่2ครับวีคที่2ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการออกที่เป็นแบบ lower upper แล้วก็ core muscle ครับก็จะเหมาะกับคนกับทุกคนนะครับเพราะว่าจะเป็นการแบ่งกล้ามเนื้อข้างล่างกับข้างบนแล้วก็แกนกล้ามตัวสลับกันไปจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าปวดอยู่เนี่ยจริงๆไม่ควรที่จะไปซ้ำมันก็จะเป็นการสามารถออกกำลังกายติดต่อทุกวันได้นะแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนกลุ่มกล้ามเนื้อที่โดนไปเรื่อยแล้วก็เราจะมีการสอดแทรก stretching เข้าไปให้ด้วยเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูร่างกายได้ดีขึ้นครับครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยปัญหาต่างๆที่เจอครับก็สัปดาห์ที่2ที่ทำกันไปก็เหมือนมันหนักขึ้นแล้วก็อาจจะมีอาการตึงและบาดเจ็บนิดหน่อยครับช่วงวันแรกๆที่เป็นช่วงแบบ upper อะไรอย่างเงี้ยก็ผมไม่รู้ถูกวิธีไหมผมพยายามเหมือนจะให้ฟื้นเร็วผมก็พักผ่อนด้วยแล้วก็กินวิตามินด้วยแล้วกินเวด้วยอันนี้คือถูกต้องไหมครับถูกครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการกินอาหารหลักให้ถึงก่อนจะดีที่สุด คือจะพยายามแนะนำคนว่าให้กินอาหารหลักให้ถึงก่อนอาหารหลักก็จะกินพวกโปรตีนแป้งผักน้ำอันเนี้ยกินให้ถึงก่อนแล้วถ้าไม่ถึงจริงๆค่อยไปใช้อาหารเสริมมันถึงได้ชื่อว่าอาหารเสริมเข้ามาซึ่งจริงๆในอาหารชีวิตประจำวันเราเนี่ยอาหารหลักเนี่ยก็ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ก็เลยจะมีโปรตีนเสริมบ้างวิตามินเสริมบ้างก็จะช่วยได้ช่วยให้ฟื้นฟูเร็วขึ้นใช่ไหมใช่ครับคือการกินอาหารให้ถึงให้เพียงพอเนี่ยจะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นครับแล้วก็มีคำถามครับเช่นเราออกกำลังกายเนี่ย การกินเราควรกินก่อนหรือกินหลังประมาณแบบกี่ชั่วโมงเว้นระยะแบบประมาณไหนถึงจะเหมาะสมโอเคเดี๋ยวแบ่งเป็นคำถามควรกินก่อนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ IF กำลังฮิตคนกำลังทำกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคนออกกำลังกายตอนเช้าแล้วทำ IF ด้วยเนี่ยก็จะไม่ได้กินถามว่าออกได้ไหมออกได้แต่ว่าลองสังเกตตัวเองดูว่าถ้าไม่ได้กินอะไรเลยเราก็จะไม่ค่อยมีพลังงานในการออกออกกำลังกายนั้นอ่ะมันก็อาจจะออกหนักมากไม่ได้อย่างเช่นถ้าวิ่งก็คงจะเป็นแค่วิ่งเบาๆอย่างเงี้ยทำได้สบายออกกำลังกายเซอร์กิตที่ไม่หนักมากทำได้แต่ถ้าเกิดเริ่มทำหนักขึ้นมาปุ๊บเราอาจจะทำไม่ไหวโอกาสบาดเจ็บอาจจะมีเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตตัวเองถ้าทำ IF อาจจะไปไว้หลังจากกินมื้อแรกก็ได้จะแนะนำอย่างนั้นมากกว่าสำหรับคนที่ไม่ทำ IF แนะนำว่าควรที่จะกินก่อนเล่นแล้วก็ควรกินโดยที่ให้มีเวลาให้อาหารได้ย่อยก็อาจจะสัก 2-3-4 ชั่วโมงแล้วแต่ว่ามื้อนั้นเรากินเยอะขนาดไหนมื้อเล็กมันก็จะย่อยแป๊บเดียวก็2ชั่วโมงออกกำลังกายได้แล้วเพราะว่าเวลาเราย่อยเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บร่างกายเราย่อยเนี่ยเลือดมันจะไปเลี้ยงเพื่อให้มันย่อยใช่ไหมครับแล้วก็ดึงสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อใช่ไหมครับทีนี้พอมีทั้งย่อยพอมีทั้งออกกำลังกายเลือดมันไปเลี้ยงทั้งคู่มันก็จะมีอาการหน้ามืดได้ท้องอืดอะไรประมาณนี้ครับมันก็เกิดจากตรงนี้แหละครับอ๋อผมเคยเป็นเหมือนกันที่แบบกินไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วออกกำลังกายเลยรู้สึกท้องอืดนะครับมันก็จะมีท้องอืดหรือไม่ก็อาจจะหน้ามืดเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนก็ลองสังเกตตัวเองดูครับแล้วถ้าอย่างคนที่ออกกำลังกายช่วงดึกนะครับ4 ทุ่มอะไรเงี้ยควรที่จะกินไหมหลังจากออกกำลังกายอะไรเงี้ยโอเคเมื่อกี้คำถามว่าควรกินหลังจากออกกำลังกายไหมควรครับอันนี้ตอบว่าควรกินหลังออกกำลังกายไหมก่อนนะครับคือควรกินเพราะว่าออกกำลังกายเสร็จปุ๊บควรที่จะมีอะไรไปซ่อมแซม ร่างกายส่วนที่สึกหรอทั้งโปรตีนทั้งแป้งทั้งไขมันคือควรให้กินให้ครบ5 หมู่ครับแต่ถ้าเกิดออกตอนดึกเนี่ย ควรกินเหมือนกันแต่อาจจะกินเป็นอาหารเบาๆอย่างเช่นเวย์อย่างเช่นนมไฮโปรตีนหรืออะไรที่เป็นแบบ
ย่อยง่ายๆดูดซึมได้เร็วใช่ดูดซึมได้เร็วย่อยได้ง่ายเพราะว่าถ้ากินใกล้เวลานอนสิ่งที่ตามมาได้คือกรดไหลย้อนครับครับเรื่องสุขภาพเลยจะไม่แนะนำแต่ว่าควรหาอะไรกินหลังออกกำลังกายครับครับที่มันแบบซึมดูดซึมได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ครับถ้าเป็นคนออกกำลังกายดึกนะครับครับผมอย่างคนที่ตื่นตอนเช้าผมเคยได้ยินว่าตื่นตอนเช้าแล้วออกกำลังกายก่อนที่จะกินอะไรนะครับมันจะทำให้เราลดน้ำหนักได้เร็วอันนี้ถูกต้องไหมครับก็มีความถูกแค่นิดเดียวจนไม่ได้แนะนำสักเท่าไหร่เพราะมันจะแค่แบบนิดเดียวเท่านั้นที่ร่างกายมันจะไปที่คนเคยชอบพูดกันว่าให้ฟาสติ้งแล้วไปออกกำลังกายช่วงฟาสร่างกายจะใช้ไขมันได้เยอะน่าจะเป็นอันนี้ที่ได้ยินบ่อยๆเหมือนกันแต่ว่ามันมีผลแค่แบบนิดเดียวมากจนไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะถ้าออกกำลังกายช่วงที่ไม่ค่อยมีพลังงานโอกาสที่ร่างกายจะไปดึงเอาแบบกล้ามเนื้อมาบ้างเนี่ยมันมีสูงเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่เราสร้างมาอย่างยากเนี่ยมันจะถูกสลายไปได้บ้างใช่หนึ่งสองเราอาจจะมีแรงออกกำลังกายได้น้อยลงทำให้ความเข้มข้นของการออกกำลังกายนั้นอ่ะไม่ได้เยอะเท่ากับการที่เราได้กินอะไรเข้าไปครับมันอยู่ที่จุดประสงค์ของเราครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถออกกำลังกายโดยที่ IF อยู่โอเคก็ทำก็ไม่ต้องกินก็ได้ก็ลองดูตัวเองดูแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดไม่ได้กินอะไรก่อนออกกำลังกายมันก็จะไม่ค่อยมีพลังงานในการออกกำลังกายใช่ครับครับก็เห็นผมเห็นส่วนมากคนที่ทำอาจจะเป็นคนที่ออกมาแบบจ็อกกิ้งเบาๆน่าจะเหมาะสมใช่ครับแล้วก็ให้ลองชวนคิดนิดนึงว่าอย่างเช่นเรากินเข้าไปเราสามารถออกได้ถึง150แต่ว่าถ้าเรามันอาจจะใช้ไขมันอาจจะสัดส่วนลดลงแต่ถ้าเราไม่ได้กินเราอาจจะออกกำลังกายได้สัก100นึงเพราะว่าเราไม่มีแรงครับถ้าเกิดเทียบแล้วอ่ะการออกกำลังกายที่เข้มข้นมันอาจจะดีกว่าก็ได้ครับผมครับพี่เจครับผมมีอีกคำถามครับเช่นถ้าเราเจ็บในส่วนของกล้ามเนื้อจุดนั้นเราควรที่จะเว้นให้หายเจ็บหรือว่าเว้นแค่พอรู้สึกว่ามันเบาลงแล้วเราเล่นเบาๆหรือยังไงดีครับโอเคถ้าเกิดเราออกกำลังกายส่วนนั้นแล้วอีกวันนึงระบมแล้วก็รู้สึกว่ามันถึงขั้นแบบขยับแล้วเจ็บเนี่ยจริงๆก็กล้ามเนื้อมันกำลังอาจจะซ่อมแซมตัวเองอยู่แนะนำว่าให้ไปเล่นส่วนอื่นก่อนแต่ว่าถ้าผ่านไปสักวัน2วันแล้วมันแค่ตึงเนี่ยอาจจะมายืดดูก่อนทำโมบิลิตี้ที่ยังไม่ได้มีความหนักมากเท่าไหร่แล้วก็พอร่างกายพร้อมก็ค่อยเล่นซ้ำไปทีเนี้ยความสามารถของร่างกายที่จะฟื้นตัวกลับมามันก็แล้วแต่คนด้วยแล้วก็คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำบ่อยเนี่ยก็จะฟื้นตัวเร็วหน่อยมันก็จะแล้วแต่คนช่วงแรกเราอาจจะแบบเล่นทีนึงปวดไป 2-3 วันแต่พอเล่นซ้ำๆไปเรื่อยๆในน้ำหนักที่พอเหมาะที่เหมาะกับเรานะครับมันก็จะอาจจะปวดเหลือแค่วันนึง2วันมันก็จะซ้ำโปรแกรมเดิมได้ลองสังเกตร่างกายตัวเองดูครับแล้วอย่างเช่นผมเคยได้ยินมาบางคนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ไปกินยาคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อเงี้ยครับมันถูกต้องไหมหรือว่าควรทำหรือไม่ควรทำโอเคถ้าเกิดเล่นจนมันปวดไปแล้วจนมันแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเราจะกินเพื่อให้มันบรรเทาอาการปวดก็ได้ไม่ผิดครับแต่ว่าไม่ควรที่จะเล่นจนกระทั่งถึงจุดนั้นแล้วก็กินเป็นประจำแบบนี้อันนี้ไม่ควรครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นไปแล้วกินเพื่อคลายได้ครับผมแต่ว่าไม่แนะนำที่จะทำแบบนี้ตลอดแปลว่าเราอาจจะโอเวอร์เทรนโอเวอร์ยูสหรือว่าทำให้ร่างกายมันบาดเจ็บมากเกินกว่าที่มันจำเป็นครับแล้วอย่างเช่นพวกประคบเย็นหรือว่าเป็นสเปรย์เย็นร้อนเนี่ยมันควรใช้แบบไหนครับโอเคช่วงที่เพิ่งบาดเจ็บเลยเนี่ยคนที่เป็นเย็นประคบเย็นจริงๆเขาจะบอกประมาณสัก48ชั่วโมงวัน2วันประคบเย็นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนจะประคบร้อนเหตุผลเพราะว่าช่วงที่บาดเจ็บใหม่ๆมันคือเกิดการฉีกขาดใช่ไหมครับความเย็นมันก็จะไปลดเลือดที่มันเลี้ยงตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันจะลดบวมลงได้แทนที่จะบวมเยอะมันก็อาจจะบวมนิดนึงแต่พอหลังจากนั้นความร้อนเนี่ยมันจะทำให้เลือดไหลเวียนทำให้มีสารอาหารไปเลี้ยงซ่อมแซมส่วนนั้นให้มันหายเร็วขึ้น มันก็จะเหมาะกับความร้อนตอนช่วงหลังๆอ๋อครับก็เหมือนตอนแรกกักไม่ให้มันเกิดการบาดเจ็บมากไม่ให้มันฟื้นก็ไม่ให้มันบวมมากครับแล้วก็พอมันผ่านพ้นช่วงนั้นแล้วก็เป็นความร้อนได้โอเคครับอีกคำถามนึงครับช่วงนี้ผมเริ่มสนใจเรื่องวิ่งมากขึ้นเมื่อก่อนผมก็วิ่งแบบชั่วโมงนึงหรือหลังก็มาแบบไม่ได้โฟกัสเวลานับเป็นจำนวนแบบของระยะทาง3กิโล5กิโลแต่พอไปดูแอปแล้วเคยได้ยินที่เขาว่าเพจนี้อยากถามว่าเพจมันคืออะไรแล้วก็ความเหมาะสมของคนที่เริ่มมันควรวิ่งในระดับไหนครับโอเคครับจริงๆ
pace เนี่ยก็คือความเร็วในการวิ่งซึ่งควรวิ่งเพสไหนเนี่ยจริงๆควรที่จะมาดูเรื่องโซนมากกว่าเรื่องโซนมันจะมีโซน2โซน3โซน4อาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับครับผมเรื่องโซนมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับ อัตราเต้นหัวใจเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความฟิตของแต่ละคนโซน2ของนักวิ่งเก่งๆกับโซน2คนเพิ่งวิ่งอาจจะความเร็วคนละเพสกันเลยอย่างเช่นคนนี้วิ่งเร็วมากแต่อยู่โซน2แสดงว่าอาจจะฟิตมากก็ได้ก็คืออัตราเต้นหัวใจยังไม่สูงมากวิ่งในช่วงโซน2เนี่ยมันจะทำให้สร้างระบบแอโรบิกหรือสร้างความทนทานอันนี้ก็ควรฝึกอยู่เรื่อยๆอาจจะเคยได้ยิน easy run ครับก็คือการวิ่งแบบช้าๆเพื่อทำให้ระบบคาร์ดิโอเนี่ยดีขึ้นครับผมทีนี้โซน3โซน4เนี่ยมันก็จะเป็นการฝึกที่จะเป็นความเร็วเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็ควรมีการฝึกเข้าไปด้วยก็จะฝึกความทนทานฝึกความเร็วของเราแต่ถ้าขึ้นไปโซน5ทำได้แต่ไม่ควรค้างอยู่นานยิ่งถ้าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยยังไม่แนะนำขึ้นไปโซนนั้นส่วนเรื่องเพสเนี่ยไม่แนะนำให้ไปตามใครเพราะว่ามันอยู่ที่เราเลยถ้าเกิดมีนาฬิกาหรือมีอะไรเนี่ยเราจะสามารถดูฮาร์ทเรทได้แล้วก็พยายามดูเรื่องโซนเรื่องฮาร์ทเรทก็จะทำให้การฝึกเนี่ยง่ายขึ้นหน่อยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมันมีการวัดที่เขางานวิจัยเทียบกันเรียกว่า RPE คือความเหนื่อยของเราเราสามารถดูได้ว่าเราเหนื่อยระดับไหนควรที่จะเหนื่อยเต็ม10สักแบบ7 8จริงๆมันจะอิงกับฮาร์ทเรทอยู่ประมาณนี้ครับหรืออีกวิธีนึงที่ง่ายสุดเรียกว่า Talk Test ครับ Talk Test คือระหว่างที่วิ่งถ้าร้องเพลงได้อันนี้เบาไปถ้าวิ่งแล้วมีคนคุยแล้วตอบได้แค่คำเดียวหนักไปการที่วิ่งแล้วสามารถตอบได้เป็นประโยคสั้นๆอันนี้คือความหนักกำลังดีช่วงนี้ผมเห็นคนวิ่งเทลเยอะผมอยากรู้ว่าวิ่งธรรมดากับวิ่งเทลมันต่างกันมากขนาดไหนครับโอเคจริงๆต่างกันเยอะมากครับวิ่งถนนธรรมดาเนี่ยคือการเป็นการวิ่งตรงๆอย่างเดียวแล้วว่าถ้าเกิดไม่นับบ้านเราที่มีหลุมบ่อเนี่ยจริงๆแล้วมันจะวิ่งตรงๆอย่างเดียวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่ามันจะแบบซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นการวิ่งถนนแต่พอเป็นเทรลเนี่ยมันจะมีวิ่งขึ้นเขาบ้างลงเขาบ้างมีซิกแซกบ้างพื้นถนนขรุขระคือมันจะใช้กล้ามเนื้อหลายมัดมากกว่าแล้วก็ขึ้นก็ใช้มัดนึงลงก็ใช้มัดนึงคือเทรลมันจะมีการใช้กล้ามเนื้อหลากหลายมากขึ้นแล้วก็รูปแบบที่หลากหลายด้วยเพราะมีการสปริงมีพาวเวอร์ต้องกระโดดบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นแตกต่างกันครับก็วิ่งเทรลก็จะเบิร์นดีกว่าใช่ไหมครับถ้าถามเรื่องเบิร์นเนี่ยมันจะเบิร์นดีกว่าเพราะมันต้องใช้แรงเยอะกว่าเฉยๆครับแต่ถ้าเกิดมาเทียบความเหนื่อยกันเลยมันก็เบิร์นพอๆกันหมดครับแล้วก็อย่างส่วนเรื่องของรองเท้าครับมันต่างกันมากเลยครับรองเท้าจริงๆค่อนข้างต่างกันเยอะครับถามว่าเอาไปวิ่งได้ไหมเอารองเท้าวิ่งถนนเนี่ยไปวิ่งเทรลได้ไหมได้มันก็มีคนทำมันก็ทำได้ครับแต่ว่ามันแค่จะลื่นเฉยๆเพราะว่ารองเท้าเทลมันจะมีดอกที่สามารถเกาะพื้นได้ดีขึ้นแล้วอาจจะมีการซัพพอร์ตข้อเท้าด้านข้างเพราะมันจะกันเท้าพลิกไปมาแต่รองเท้าถนนเนี่ยมันไม่จำเป็นเพราะมันวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมันไม่มีการเลี้ยวแบบซิกแซกไปมาครับก็คือทักษะในการวิ่งเทลเนี่ยใช้เยอะไหมครับเราควรแบบฝึกแบบไหนหรือวอร์มแบบไหนก่อนไหมโอเคจริงๆการฝึกเรื่องแอโรบิกเรื่องการวิ่งอ่ะจะคล้ายๆกันแต่เทลจะมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแรงระเบิดต่างๆที่จะใช้มากกว่าวิ่งถนนเยอะขึ้นหน่อยก็อาจจะต้องเพิ่มการฝึกพวกนี้เข้าไปในโปรแกรมฝึกด้วยแถมมีการถ้าเกิดระยะไกลขึ้นมีการแบกน้ำหนักอะไรเงี้ยครับก็จะต้องฝึกนิดนึงครับเหมือนในโปรแกรมที่เราทำกันก็จะมีท่าที่เหมือนระเบิดกล้ามเนื้อกระโดดใช่จริงๆไอ้ที่กระโดดข้างๆนั้นน่ะเป็นอันนึงที่ดีมากสำหรับนักวิ่งเทรลครับโอเคอันนี้ก็จบกันไปสำหรับวีค2นะครับเดี๋ยววีค3เนี่ยเราจะเป็นโปรแกรมที่เป็นอัปเปอร์แล้วก็ไม่ใช่เป็นพุชกับพูลครับเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดึงสลับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดันนะครับจะเป็นแบบฟูลบอดี้ก็อาจจะเหนื่อยขึ้นเพราะว่าการที่มีทั้งกล้ามเนื้อช่วงบนและช่วงล่างเล่นพร้อมกันอาจจะเหนื่อยขึ้นมาหน่อยแต่ก็จะทำให้เบิร์นได้ดีขึ้นด้วยสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นกับเราในซีซั่นที่ผ่านมานะครับก็สามารถติดตามได้ใน T-Sport 7ทาง YouTube นะครับก็สามารถไปเล่นในซีซั่น3กับผมกับเนฟอันนี้ก็จะเป็นบอดี้เวทไปลองไล่ดูที่ซีซั่นนั้นก่อนก็ได้แล้วก็มาซีซั่นนี้ถึงจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนะครับครับสำหรับวีคนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับกับวีคที่3กับผมกับเนฟนะครับในStrong Togetherครับสวัสดีครับสวัสดีครับ